นี่เป็นความน่าชื่นใจของศูนย์ยางนาเนื่องจากว่าเด็กเยาวชนมาดูเห็ดมาเรียนรู้คันนาแก้หนี้แก้จนคันนาคันกันหนี้ที่ศูนย์ยางนาวันนี้วันที่31มกราคม2560เป็นความงามเป็นความสำเร็จของคนไทยที่ฝากชีวิตฝากความหวังไว้กับเยาวชนคนไทยทั้งหมดนะฮะนับร้อยนะครับทุกคนเดินไปนะครับแล้วคนหลั่งไหลมาดูกล้ายางนามาดูต้นยางนาต้นไม้ของพ่อมาดูคันนาคันกั้นนี่นะครับที่ศูนย์ศึกษายางนาแค่นี้แค่จนนะครับนี่คือความสำเร็จคือความหวังของคนไทยจากคันนาเป็นคันกั้นนี่จากคันนาที่ชาวนาเดินตอนนี้เรียนมาเดินนักศึกษามาเดินนะครับสุดยอดมาก